สน่ห์ของธุรกิจอาหารเนี่ยมีภูมิคุ้มกันสูงในภาวะที่เศรษฐกิจดีหรือภาวะเศรษฐกิจไม่ดีนะถ้าไปดูย้อนหลังเนี่ยไอ้ภาพรวมของธุรกิจอาหารเนี่ยก็จะเติบโตได้ดีเติบโต 3-5% ถึง 4-5% ของภาคธุรกิจดีเนี่ยเติบโตมากกว่า 10% นะเราเนี่ยอยู่ในเซกเตอร์ของธุรกิจอาหารนี่มา20กว่าปีปัจจุบันนี้ก็คงจำแบรนด์ไม่ได้เลยนะเยอะมากๆเลยค่ะเพราะว่าปีที่แล้วเราก็จะมีแบรนด์น้องใหม่คือแบรนด์เขียงก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้ธุรกิจของเซนมีความโดดเด่นน่าสนใจเพราะว่าในธุรกิจอาหารเนี่ยถ้าเราแยกแยะออกมาเป็นประเภทเนี่ยวันนี้สิ่งที่เราดีใจคือเราไม่ได้อยู่เฉพาะในกลุ่มที่เราเรียกว่าฟูลเซอร์วิสและสลอนหรือที่นั่งทานแต่เรากระจายไปเกือบหมดแล้วนะตั้งแต่อาหารไทยอาหารไทยอีสานอาหารเวียดนามอาหารญี่ปุ่นนี่ก็จะมีแบบประเภทรูปแบบที่ก็จะเป็นแบรนด์หนึ่งที่เราใช้คำว่าเป็นอาหารญี่ปุ่นแบบจานด่วนหรือแอสซิฟูมันก็ถือว่าเราโชคดีที่อยู่ในธุรกิจที่มีการเติบโตสูงแล้วก็แต่ละปีก็จะเป็นสินค้าดาวรุ่งนะครับค่ะเพราะของการทานอาหารก็เป็นไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่มาด้วยนะคะทีนี้วันนี้เราคุยกันเรื่องภาพรวมทิศทางการเติบโตธุรกิจอาหารปีนี้นะคะคุณโยมมองยังไงคะเราได้รับแรงส่งที่ดีนะจากปีที่แล้วเรามีร้านอยู่ผมจำได้ว่าก่อนที่เราเข้าตลาดนะเราเข้าตลาดเมื่อช่วงเดือนกุมภาเรามีร้านอยู่ประมาณ200กว่าสาขาแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเปิดสาขามากที่สุดเลยตั้งแต่ดำเนินธุรกิจร้านอาหารมาคือ100กับ1สาขาและ101ได้ส่วนแล้วไอ้ตัวนี้ก็เลยทำให้เกิดโมเมนตัมเกิดแรงส่งต่อเนื่องจากปี2019มาปี2020ร้านที่เราเปิดในแต่ช่วงเวลาเนี่ยก็ได้รับการตอบรับดีโดยเฉพาะร้านน้องใหม่ของเราคือแบรนด์เขียวเราเปิดไปประมาณถึง50สาขาเป็นกิจการที่ภาคภูมิใจนะก็ต้องขอบคุณน้องๆเนี่ยผู้บริหารที่นั่งอยู่ในนี้ด้วยเพราะว่าเราเปิดมาครบ1เดือนแล้วก็ได้รับการตอบรับดีจากลูกค้านะนี่ถ้าเป็นช่วงสายๆหรือช่วงเย็นเนี่ยก็จะเข้าแถวเข้าคิวกันเราวันนี้ที่ดีใจก็คือผู้ที่เป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยก็มาด้วยคือมิสเตอร์ยูตาก็ให้เกียรติมาร่วมจริงๆคือยูตาเองเป็นรุ่นที่สองรุ่นแรกคุณพ่อเขาก็นำแบรนด์นี้มาจากไต้หวันมาเปิดที่ญี่ปุ่นประมาณ5สาขาแล้วคุณต่างก็จะเป็นรุ่นที่2ที่มองเห็นโอกาสก็พัฒนาเครื่องทำสูตรเปาซึ่งเดี๋ยวจะได้ทานกันนะคุณต่างเองก็เป็นคนรุ่นใหม่ก็พัฒนาพยายามที่จะใช้เทคโนโลยีมาช่วยทำให้เกิดสาขาอีกประมาณ10สาขาจากที่มองโอกาสเองปัจจุบันนี้เนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยปีนี้เขาวางแผนเปิดอีก6สาขาโดยน่าจะมีทั้งหมด31สาขาการตอบรับดีของผู้บริโภคแล้วก็มีถึงว่าภาวะเศรษฐกิจมาช่วยด้วยนะช่วยทำให้เมนูเราราคาไม่สูงนะไม่ถึงบางเมนูไม่ถึง100บาทนั้นก็คิดว่าการสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนะแล้วที่สำคัญก็คือเรามีประสบการณ์เรื่องของความชำนาญด้านธุรกิจแฟรนไชส์ดีเดียวเขาเปิดได้จำนวนสาขาที่เหมาะสมแล้วในของที่ได้เราคงต้องหาทางนี้เปิดแฟรนไชส์ทั้งในและต่างประเทศนะโดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยผมคิดว่าจริงๆดูจากสาขานี้เราตั้งใจว่าทุกฟอร์แมตเราไปได้หมดเลยนะทั้งที่เป็นศูนย์การค้าทั้งที่เป็นดิสคาวน์สโตร์มอดเดิร์นเทรดหรือแม้กระทั่งไปจุดที่ระลงสามีจุดที่เป็นตึกแถวหรือแม้กระทั่งเราก็ใช้โมเดลที่เราเคยเขียนเอาความเป็นเดนจินเข้าไปแล้วมาใช้การดูเกมของทีมที่เราเป็นโฉมการอยู่แล้วก็คิดว่าจะต่อยอดได้ดีโดยเฉพาะในกลุ่มของธุรกิจแฟรนไชส์ที่เป็นลูกค้าซื้อแฟรนไชส์ตามที่ว่าเราดูแล้วเขียนอยู่แล้วถ้าเราเสนอแบรนด์นี้ผมว่าเขาตอบรับแน่นอนแล้วคอนเซ็ปต์ก็นี่ค่ะกินจริงตามด่วนจริงก็เขาก็เลือกนะผมมีโอกาสคุยกับเขาก็สุดกว่าปีกว่าๆเขาก็เลือกหาคนที่มีประสบการณ์หาคนที่อยู่ในธุรกิจอาหารแล้วก็เราก็เป็น
แบรนด์หนึ่งเป็นกลุ่มเซนที่คุยแล้วก็DNA ตรงกันด้วยนะผมมีโอกาสคุยที่การในการคุยก็ไปดูโมเดลที่ญี่ปุ่นนะเขาก็มาดูร้านอื่นในเครือเราที่เปิดตอนหนึ่งกันนะแล้วก็มาลงตัวก็มีการพูดคุยกันจริงๆก็ต้องให้เครดิตว่าได้รับการสนับสนุนจากทางญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะ